มาต่อในเรื่องของโครงสร้างหนังสือนะคะโครงสร้างหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มจะประกอบไปด้วยนะคะทุกเล่มนะทุกเล่มจะประกอบไปด้วยพอตอนที่เราตอนที่เราประกอบทำโครงสร้างหนังสือมันจะมีชื่อหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมคะและต่อไปมันก็จะเป็นปกหน้าปกหน้าก็คือส่วนนี้นะคะปกหน้าส่วนนี้เราเวลาเราอ่านคำอ่านปกหน้านะคะหัวข้อที่เราพิมพ์นะคะเราจะต้องอ่านด้วยเช่นปกหน้ามีอะไรบ้างภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ได้แล้วแต่เราอาจจะบอกไปนิดนึงก็ได้ว่าด้านบนสุดมีข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะนิดนึงหลังจากนั้นข้อความทุกตัวอักษรเลยเนี่ยของปกหน้าตั้งแต่ยอดขายทะลุ3ล้านเล่มที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องอ่านนะคะคิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นเนี่ยอ่านจนจบเลยจนกระทั่งถึงชื่อสำนักพิมพ์มุมขวาล่างนะคะตรงนี้อันนี้คือส่วนปกหน้าทีนี้มาดูปกในนะคะปกในก็คือตั้งแต่หน้านี้เลยนะคะมีคนถามทำไมต้องอ่านปกในด้วยหนังสือคนตาดีเห็นแบบไหนหนึ่งเล่มอะค่ะมันต้องสมบูรณ์ทุกอย่างคนตาดีเห็นอะไรบ้างคนตาบอดก็จะต้องเห็นด้วยบางทีคนตาดีอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะสำคัญเลยปกในแต่จริงสำคัญนะคะเพราะอะไรข้อมูลหนังสือรายละเอียดหนังสือชื่อผู้แต่งชื่อผู้เขียนสำนักพิมพ์ทุกอย่างมันเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านให้ครบนะคะอ่านให้ครบอันนี้ปกในอย่างปกในบางเล่มอาจจะมีหน้าเดียวแต่ปกในบางเล่มก็อาจจะมีหลายหน้าค่ะอย่างเล่มนี้อันนี้ปกในหน้าที่1ละนะคะ1ละรายด้านนี้ถ้าเป็นหน้าว่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจำเป็นไหมหน้าว่างของเล่มนี้หน้านี้ก็จะเป็นปกในเหมือนกันนะคะปกในนะรายละเอียดหนังสือตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้ก็เป็นปกในนะคะแล้วมาถึงหัวข้อสารบัญดังนั้นปกในของหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่ 3-4 หน้านี้เช่นนี้2แผ่นนี้นะคะหัวข้อต่อไปของหนังสือเล่มนี้ก็คือสารบัญเสร็จอันนี้ก็สารบัญจะหลายหน้าหน่อยนะคะหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยมีเยอะในคู่มือจะมีบอกนะคะว่าวิธีการสร้างหัวข้อเนี่ยสร้างแบบไหนนะคะสร้างยังไงเนี่ยอันนี้แล้วก็มาถึงหัวข้อต่อไปก็จะเป็นบทนำทีนี้ก็ไล่ดูเลยค่ะส่วนใหญ่หัวข้อเราจะอิงตามสารบัญแต่ถ้าหนังสือเล่มไหนไม่มีสารบัญเราก็จะต้องเปิดดูว่าในแต่หนังสือเล่มนี้มีหัวข้ออะไรบ้างนะคะก็ทำตามไปเลยสุดท้ายพอจบแล้วจบหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะอ่านจนจบแล้วอันนี้ถึงหน้าที่ก็จะหัวข้อสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จะเป็นหัวข้อก่อนสุดท้ายจะเป็นประวัติผู้เขียนหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องมีหน้าว่างให้เป็นโน้ตนะคะแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าไอ้ตรงโน้ตเนี่ยสำคัญไหมหน้าว่างๆแบบนี้ปิดท้ายของหนังสือทุกเล่มคือปกหลังค่ะปกหลังอ่านคำว่าปกหลังก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความทั้งหมดนะคะอันนี้คือส่วนปกหลังแล้วถ้าปกหลังมันมีพวกโฆษณาจริงๆเราก็ควรจะอ่านเนาะเพราะมันก็เหมือนเขาก็เป็นคนสนับสนุนหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังสือเล่มนั้นเขาก็น่าควรจะรู้คนตาบอดก็ควรจะรู้ที่สำคัญเลยส่วนใหญ่ปกหลังเขาจะมีพวกคำโปรยของหนังสือที่สำคัญมากเลยใช่บางทีคำโปรยนี่แหละที่เวลาเขาแปะอยู่ตามเว็บตามอะไรแล้วคนตาบอดเข้าไปอ่านก็ถึงได้แบบเอ้ยสนใจหนังสือเล่มนี้ก็ไปเลือกซื้อมานะคะทีนี้มาดูเรื่องเลขหน้าเมื่อกี้เราบอกว่าจะดูว่าหน้าว่างเมื่อกี้มีส่วนสำคัญอะไรไหมเรามาดูก่อนหนังสือหนึ่งเล่มจะต้องมีเลขหน้าซึ่งเลขหน้าก็จะต้องอิงตามเลขหน้าจริงของหนังสือนะคะอิงตามเลขหน้าจริงของหนังสือทีนี้มาดูหนังสือเล่มนี้เปิดมาช่วงแรกๆไม่มีเลขหน้าเลยนะคะมาเจออีกทีเลขหน้าอยู่ที่หัวข้อบทนำเลขหน้าอยู่ที่หน้า13เรานับย้อนกลับไปค่ะว่านับย้อนกลับไปให้เจอว่าหน้า1อยู่ตรงไหนนะคะนับย้อนเลย13 12 11 10นะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1ปกในหน้าที่1คืออันนี้นะคะส่วนปกในหน้าที่2คือหน้านี้เพราะฉะนั้นหน้าว่างหน้านี้ก็มีความหมายนะคะ
เราก็จะอ่านว่าหน้าว่างหรือจะใช้วิธีการบันทึกกดเรคคอร์ดแล้วก็ทิ้งเฟดไว้แป๊บหนึ่งโดยไม่พูดอะไรก็ได้แล้วก็ใส่เลขหน้าซึ่งวิธีใส่เลขหน้าก็จะอยู่ในขั้นตอนคู่มือแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกในหน้าที่3ปกในหน้าที่4นะคะสารบัญก็จะมีสารบัญหน้าที่5สารบัญหน้าที่6สารบัญหน้าที่7ที่8ที่9ที่10 11 12ถึงสารบัญจบที่หน้าที่12นะคะแล้วก็ขึ้นบทนำเป็นหน้าที่13อันนี้วันนี้เราจะแนะนำเรื่องนี้ก่อนทีนี้ไปดูหนังสือเล่มอื่นบ้างว่าส่วนประกอบมันเหมือนกันไหมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าเล่มแบบไหนควรจะอ่านคำว่าหน้าที่1หน้าที่2หรือว่าถ้าเราไม่อ่านแต่เราใส่เลขหน้าไปเลยเดี๋ยวนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าพี่อาสาอ่านเองเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือทั่วๆไปละอาจจะเป็นวรรณกรรมเป็นหนังสือความรู้เป็นหนังสือท่องเที่ยวก็ไม่ต้องอ่านเลขหน้าไม่ต้องอ่านเลขหน้านะคะใส่เลขหน้าตามวิธีที่มีอยู่ในคู่มือไปเลยอย่างหนังสือเล่มนี้On the way นะคะ On the way อันนี้ปกหน้าเป็นอย่างนี้เราก็จะบรรยายปกหน้านิดนึงเราก็อาจจะบอกว่าตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้เป็นใครเราก็จะบอกว่าหน้าปกมีรูปวาดเป็นม้านั่งหรือเป็นเก้าอี้นั่งนะคะมีผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ผู้หญิงหนึ่งคนนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อธิบายข้อความว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ก็จะมีแค่ว่าแซลมอนพัสนังเจียจิราโชตแล้วก็ A Journal นะคะด้านล่างก็จะเป็นข้อความเรื่องเล่าระหว่างทางจาก7วันในอิตาลีของหนึ่งในสมาชิก BNK 48อู้48อันนี้เป็นปกหน้านะคะต่อไปปกในหนังสือเล่มนี้ปกในคือเริ่มที่นี่มาดูว่าปกในเล่มนี้จะมีกี่หน้าปกในจะเป็นข้อที่2ปกในเล่มนี้มีแค่หน้าเดียวคือบางสำนักพิมพ์ถ้าบางทีเราเห็นแล้วปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาจะเอารายละเอียดหนังสือไปไว้ด้านหลังอย่างสำนักพิมพ์นี้ก็เหมือนกันปกในจะมีแค่หน้าเดียวหน้าเดียวนะคะหน้านี้เป็นปกในทีนี้เรายังไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นหน้าหนึ่งไหมไปดูหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปต่อจากปกในคือคำนำสำนักพิมพ์นะคะอันนี้จะเป็นคำนำสำนักพิมพ์คำนำสำนักพิมพ์เล่มนี้มีสองหน้าจบจากคำนำสำนักพิมพ์เป็นหน้าว่างเรายังไม่รู้ว่าหน้าว่างนี้จะมีเลขหน้าไหมยังไม่รู้นะคะหัวข้อต่อไปของเล่มนี้คือคำนำผู้เขียนนะคะถัดจากคำนำผู้เขียนก็จะเป็นคำเตือนคำเตือนมีหนึ่งแล้วก็มีภาพด้วยซึ่งอันนี้วิธีการก็คืออาจจะอ่านคำเตือนตรงนี้แล้วก็ถ้าต้องใส่เลขหน้าก็ใส่เป็นอันนึงแล้วก็ภาพไปอธิบายหน้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นภาพคู่2หน้าแบบนี้เทคนิคการอธิบายแล้วก็เพื่อที่จะใส่หน้าให้ครบนะคะอาจจะแบ่งประโยคว่าเราจะอธิบายอะไรบ้างแล้วก็เลือกประโยคแบ่งให้มันเป็น2หน้านะคะอันนี้คือถ้าไหนสงสัยขั้นตอนไหนนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ค่ะนี่มาดูเลขหน้าเล่มนี้เหมือนกันมาเริ่มที่เลข13อีกแล้วลัคกี้นัมเบอร์มากนับย้อนค่ะ13 1211 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เหมือนเดิมเลยหน้าว่างก็ต้องใส่เลขหน้าเป็นหน้าที่4หน้าว่างอันนี้นะคะคือถ้าเจอหน้าว่างหรือเป็นรูปภาพก่อนที่จะขึ้นหัวข้อใหม่เราจะอ่านต่อจากข้อความในเซกชันเดิมก่อนนะคะอย่างอันนี้หัวข้อคำนำสำนักพิมพ์ก็จะมีหน้า2หน้า3และหน้าว่างเป็นหน้าที่4นะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะนี้แล้วมาดูหัวข้อสุดท้ายอันนี้ไม่มีสารบัญนะคะพอไม่มีสารบัญปุ๊บก็จะต้องทำเรียงตามละอันนี้ก็จะเป็น01เราอาจจะใช้คำว่าบทก็ได้นะคะบทที่1ก็ไล่ไปเรื่อยๆมีภาพก็อธิบายภาพนะคะอธิบายภาพเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเว้นไว้หน้าไม่ครบแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกงานให้คนตาบอดให้สมาชิกตาบอดได้ฟังได้อย่างพอจบเนื้อเรื่องแล้วเขาก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับผู้เขียนนะคะเกี่ยวกับผู้เขียนมี2หน้าขอบคุณอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อขอบคุณนะคะหัวข้อขอบคุณทีนี้ไอ้รายละเอียดเมื่อกี้ของเล่มเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะ
รายละเอียดหนังสือเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนปกในแต่พอเล่มนี้มาอยู่ส่วนท้ายเราก็ต้องสร้างหัวข้อใหม่ว่ารายละเอียดหนังสือนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะราคงราคาอ่านหมดนะคะอันนี้ก็จบหน้านี้ไม่มีเลขหน้าก็ปล่อยผ่านแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมเลยมาที่ปกหลังยังปกหลังอันนี้เรารู้ไหมว่าใครเป็นคนใครเป็นคนเขียนรู้แล้วว่าชื่อพัชนันเจียจิรโชตเราก็บอกว่าปกหลังมีรูปภาพด้านข้างของคุณพัชนันเจียจิรโชตมีข้อความว่าอะไรก็อ่านไปจนจบอันนี้ก็คือในส่วนปกหลังนะคะอันนี้ก็น่าจะแนะนำส่วนประกอบของหนังสือคือหนังสือทุกเล่มก็จะเริ่มตั้งแต่มีชื่อหนังสือปกหน้าปกในอ่ะปกหน้าปกในแล้วหลังจากนั้นก็หัวข้อก็ตามแต่หนังสือแต่ละเล่มเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยปกหลังนะคะที่สำคัญสร้างหัวข้อปึ๊บต้องอ่านชื่อหัวข้อก่อนอ่านชื่อหัวข้อด้วยอยากขึ้นเนื้อหาทันทีนะคะส่วนใหญ่ที่จะเจอบ่อยๆก็คืออยากปกในขึ้นเนื้อหาเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนตาบอดก็จะงงเอ้าอันนี้หัวข้อปกในแล้วมันมีเนื้อหาและเนื้อหานี้มันใช่ปกในไหมมันก็จะเกิดความสับสนนะคะแต่ถ้ามีหัวข้อและมีเสียงอ่านอีกครั้งนึงก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความถูกต้องว่าอันนี้มันใช่หัวข้อปกในอันนี้หัวข้อคำนำอันนี้หัวข้อคำนิยมนะคะอันนี้ก็คือต้องไม่ลืมไม่ต้องอ่านว่าหัวข้อแล้วก็ไม่ต้องอ่านคำว่าย่อหน้าหรือว่าขึ้นย่อหน้าใหม่ก็ต้องอ่านว่าคือใช้การเว้นวรรคนะคะและแต่ส่วนรายละเอียดเรื่องการอ่านเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปเนาะเราค่อยมาแบบมีตัวอย่างอาจจะให้พี่หนิงอ่านตัวอย่างให้ฟังว่าจะอ่านหนังสือประเภทแบบนี้ต้องอ่านยังไงนะอะไรนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญคือจบเล่มอ่ะอยากให้บอกแบบบางอันอย่างถ้าเป็นพวกวรรณกรรมนวนิยายจบแล้วคือบางท่านเนี่ยปกพอปกหลังไม่มีอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่อ่านไม่ทำพอไม่อ่านปุ๊บหนังสือจบบางทีหนังสือเล่มนั้นมันไม่มีคำว่าจบบริบูรณ์หรืออวสานแล้วปกหลังก็ไม่มีอีกนะคะก็อาจจะเกิดแบบหนังสือมันจบไหมไฟล์มันหายไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีปกหลังด้วยมันก็ยังโอเคอุ่นใจแล้วจบแน่นอนมีปกหลังแต่ถ้าหนังสือเนื้อหาไม่มีปกหลังเลยไม่มีเซ็กชันปกหลังเพราะว่าข้อความก็ไม่มีรูปก็ไม่มีข้างหลังหนังสือเป็นโล่งๆเงี้ยเพราะฉะนั้นพออ่านจบก็อ่านข้อเนื้อหาเสร็จก็อาจจะบอกว่าจบบริบูรณ์ก็ได้นะคะแต่จะค่อนข้างน้อยนะหนังสือที่แบบไม่มีปกหลังเพราะเดี๋ยวนี้ความนิยมของหนังสือทุกเล่มจะมีในไหนที่ข้างหลังใช่แต่ว่าก็จะมีรุ่นเก่าๆหนังสือรุ่นเก่ามีแล้วก็ที่สำคัญเลยหนังสือที่เป็นตอนๆอย่างสมมติบางทีอ่ะ3เล่มจบ4เล่มจบเงี้ยจบเล่มที่1แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้เพราะมันก็จะหายไปเลยเงี้ยอาจจะบอกนิดนึงว่าจบเล่มนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันต่อเล่ม2เงี้ยก็จะมีเกิดกรณีลักษณะแบบเนี้ยบ่อยก็ถ้าวันนี้ใครมีข้อมูลอะไรอยากถามเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเราคิดว่าน่าจะเป็นการแนะนำวิธีการอ่านวิธีการอ่านหนังสือแต่ละประเภทก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขออภัยในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะวันนี้คือพยายามลองไลฟ์เป็นกล้องหลังเพื่อที่ว่าจะได้ให้อาสาได้เห็นหน้าปกหรือว่าเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นถ้าไลฟ์กล้องหน้าเดี๋ยวมันจะตีลังกาค่ะก็งั้นวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้สุกหน้านะคะถ้ามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยฝากกันมาหรือถ้ามันมีอะไรที่มันเยอะอาจจะก่อนวันศุกร์ก็ได้เนาะบางทีถ้ามันมีคำถามอะไรมากๆนะคะก็อย่าลืมว่าพอเลือกหนังสือแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าจะอ่านเล่มไหนไปสร้างโครงเรียบร้อยแล้วส่งตัวอย่างก่อนนะคะส่งตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งอ่านเยอะๆเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าทำให้งานไม่ได้คุณภาพนะคะให้ส่งตัวอย่างก่อนก็อินบ็อกซ์มาสอบถามว่าจริงๆในคู่มือจะมีวิธีการส่งตัวอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูนิดนึงแล้วก็ครั้งต่อไปแล้วก็อาจจะมาแนะนำเรื่องการอ่านแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ด้วยนะคะอาจจะมีคนสงสัยแหละผิดไหมแต่บอกได้ตอนนี้ว่าของเราเป็น1ใน14องค์กรที่สามารถ
ทำผลิตหนังสือเสียงได้โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะมูลนิธิคนตาบอดไทยเป็นหนึ่งใน14องค์กรที่สามารถผลิตหนังสือเสียงได้นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาบอกกล่าวเรื่องพรบลิขสิทธิ์หรือไม่เดี๋ยวอาจจะโพสต์ไว้ในเพจนะคะโพสต์ไว้ในเพจเผื่อได้พี่อาสาจะได้อุ่นใจว่าอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็วันนี้เราก็ไปกันแล้วนะคะแล้วก็ไว้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ